้าสู่ความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กตอนนี้อยู่ระหว่างแถลงหลังจากที่ไปยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระบบตำรวจนะครับขณะที่พลตำรวจโทเรวัตเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้หนังเรื่องยาวจะเป็นรามเกียรตินะครับสงครามแค่เพิ่งเริ่มต้นครับเชิญชมคลิปครับมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้แล้วจอมยุทธถ้าประดาบกันเนี่ยมันก็ต้องมีเลือดตกยางออกหรืออาจจะต้องสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจริงๆเสียใจนะครับมีเวลาอีก5เดือนถึง6เดือนผมถึงบอกว่ามันเป็นรามเกียรติ์ครับสงครามเพิ่งเริ่มต้นนะครับสงครามเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ไม่อยากให้น้องนุ่งเนี่ยทะเลาะกันเลยมาเนี่ยนะครับวันนี้ข่าวทั้งวันก็คือข่าวของบิ๊กโจ๊กนะครับรอกันมีทั้งช่องไลฟ์สดเพื่อจะรอบิ๊กโจ๊กไปร้องเรียนกล่าวโทษเพิ่มเติมก็เขาถูกกล่าวหาถูกออกจากราชการก็ต้องต่อสู้เป็นธรรมดานะครับต้องต่อสู้เป็นธรรมดาสำหรับทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจที่ทนายตั้มไปร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานนะครับแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการไต่สวนทั้งองค์คณะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกนะครับเขาให้ถือว่าการไต่สวนเป็นความลับผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มไปร้องเรียนกล่าวโทษใครนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาความลับมาเปิดเผยนะครับพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็ต้องโดนดำเนินคดีทางวินัยหมดนะฮะนะครับแต่สิ่งที่ผมมาอเนจอนาถใจก็คือในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการตำรวจรับราชการมาตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีจนมาเกษียณเมื่อเริ่มรับราชการปี2522มาเกษียณเมื่อปี2559นะครับโอ้ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกกันอย่างนี้นะครับก่อนเกิดเรื่องผมพยายามห้ามปรามน้องๆนะครับเพราะรู้จักทุกฝ่ายพยายามห้ามปรามนะครับแต่ก็มีทิฐิมานะกันมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่น้องๆทำก็มั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับมันก็เลยเถิดมาจนแก้ไขไม่ได้แล้วจอมยุทธถ้าประดาบกันเนี่ยมันก็ต้องมีเลือดตกยางออกหรืออาจจะต้องสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจริงๆเสียใจนะครับเสียใจมันกำลังทำงานให้ชาวบ้านเขาเป็นที่หวังภาพองค์กรมันก็ดีขึ้นนะครับใครเดือดร้อนมาก็มาหาตำรวจพบใครทุจริตก็ไปหาตำรวจชาวบ้านเริ่มมีที่หวังเริ่มมีที่หวังที่พึ่งพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทุกอย่างชะงักไปหมดเลยน้องๆตำรวจคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็หยุดนิ่งกันหมดนะครับหยุดนิ่งกันหมดไอ้เก็บสวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชั่ว
ความเลวของข้าราชการตำรวจคนนั้นนะครับท่านอย่าไปเหมารวมนะครับตำรวจมันมี 230,000 คนคนที่จะเข้าไปเกี่ยวกับสวยการพนันออนไลน์เนี่ยผมว่ามันไม่กี่พันคนแล้วครับที่จะไปเก็บสวยนี่นะครับมีไม่กี่พันใช้คำว่าไม่กี่พันคนนะครับไม่กี่พันคนเผลอๆไม่ถึงพันแล้วครับแต่ที่ผมมาพูดไม่ใช่จะมาแก้ตัวให้ตำรวจครับไอ้ที่เลวๆรับสวยไปอะไรไปต้องว่าไปตามพยานหลักฐานผมไม่เชียร์ข้างใครครับอยากให้ทุกฝ่ายเอาหลักฐานมาเปิดเผยแล้วก็จะได้ไล่ออกไปไล่ออกไปมันไม่เท่าไหร่หรอกครับภาพมันจะได้ดีขึ้นนะครับผมเองก็เสียใจจริงๆครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนี้นะครับใครจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบุญวาสนาในอดีตชาติและชาตินี้แล้วก็ผลงานด้วยนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับมาเนี่ยไม่อยากให้น้องนุ่งทะเลาะเบาแว้งกันเลยนะครับอยากให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่มาทำงานเพื่อชาวบ้านกันนะครับอะไรใครทำผิดอะไรก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับรอให้ศาลท่านตัดสินนะครับรอให้ศาลท่านตัดสินนะครับใครผิดก็ต้องรับผิดไปนะครับส่วนคนอื่นอย่าไปถือหางอย่าไปเชียร์ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับนะครับแต่ว่าคนมันก็ต้องหาทางต่อสู้ด้วยกันทุกคนแล้วครับหนังเรื่องนี้เป็นรามเกียรติ์ครับยังไม่จบง่ายๆหรอกครับท่านเชื่อผมยังไม่จบง่ายๆนะครับยังไม่จบง่ายๆใครที่บอกว่าจบแล้วเนี่ยเชื่อผมว่ายังไม่จบง่ายๆนะครับผมรู้แต่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นคณะกรรมการผมเห็นพยานหลักฐานนะครับผมเห็นพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ไม่ถือหางใครทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับใครมาร้องยื่นที่ผมก็บอกไม่ได้ว่าเขามาร้องกล่าวโทษใครนะครับผมมองว่าปวดหัวกระทิงขวิดกันเสือกัดกันมีหรือจะไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งครู่นะครับถ้าไม่ได้ติดเป็นคณะกรรมการเนี่ยผมพูดทะลุบุโป่งไว้หมดแล้วนิสัยสันดานอย่างผมนี่นะครับตอนนี้เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลามีเวลาอีก5เดือนถึง6เดือนครับมีเวลาอีก5เดือนถึง6เดือนผมถึงบอกว่ามันเป็นรามเกียรติ์ครับสงครามเพิ่งเริ่มต้นนะครับสงครามเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ไม่อยากให้น้องนุ่งเนี่ยทะเลาะกันเลยมาเนี่ยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับบารมีของพระแก้วมรกตพระสยามเทวทิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดบนดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปรับแต่ข่าวดีเข้ามาในชีวิตนะครับข่าวร้ายหรือปัญหาอุปสรรคใดก็ให้ขี้ข่ายลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับพลตำรวจโทเรวัตนะครับบอกว่าศึกศรีกากีรอบนี้เลยเถิดแล้วนะครับหยุดไม่ได้แล้วจอมยุทธปราดาบกันเนี่ยต้องเจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยแถลงข่าวใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร้องว่าเป็นการออกคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยโดยมิชอบตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสรุปประเด็นแล้วกันตอนนี้อยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะครับ